ข่าวโดยสำนัา I N นายกรัฐมนตรียันไม่มีปัญหาพลเอกประวิทย์และพลเอกอนุพงศ์ใครว่างก็มาร่วมคณะขอร้องอย่ามองเป็นการเมืองขึ้นอยู่กับสภาอยู่ครบเทอม พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมกล่าวถึงคำมั่นสัญญากับประชาชนระหว่างลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่จะอยู่ครบเทอมว่าไม่จําเป็นต้องให้คำมัน่นซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการสภาโดยการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นไปด้วยความอบอุ่นซึ่งไม่ว่าจะไปพื้นที่ใดตนเองก็อบอุ่นเพราะไปอยู่ท่ามกลางคนไทยคนไทยที่รักชาติส่วนที่ประชาชนได้ให้กําลังใจและขอให้อยู่ต่อไปยาวๆนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าอยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้น เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้ร่วมลงพื้นที่กับพลเอกประวิทธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหรือไม่พลเอกประยุทธ์ได้ถามผู้สื่อข่าวว่าทําไมหากพลเอกประวิทธว่างก็เดินทางมาด้วยไม่ใช่เป็นมิตนิมิตหมายที่ดีว่างก็มามาได้ก็มาสุขภาพแข็งแรงมาได้ก็มา ไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรซึ่งตนเองก็ได้ชวนทั้งพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกประวิตรรวมลงพื้นที่ด้วยเช่นกันซึ่งไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรวันนี้เดินไกลแต่พลเอกประวิตรก็มาหากว่างตรงกันพร้อมขอให้เข้าใจอย่ามองให้เป็นเรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียวเลยขอร้อง กันที่กรุงเทพมหานครเชิญชวนนายจ้างจดทะเบียนรายง,งานต่างด้าวเพื่อรับสิทธิการรักษาพยาบาลรวมถึงโควิด -19 ตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมนี้เป็นต้นไปค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผูวรร้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแจ้งผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนจดทะเบียนรายง,งานต่างด้าวโดยเฉพาะสถานประกอบการในกรุงเทพมหานครที่มีรายงานต่างด้าวทำงานอยู่เพื่อรับสิทธิการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยรวมถึงโควิด1 9เ โดยกรุงเทพมหาคนครได้เปิดให้บริการจัดทาและปรับปรุงทะเบียนประวัติรวมทั้งออกบัตรประจําตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว3ามสัญชาติคือกัมพูชาลาวและเมียนมาและบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2,564นีนี้เป็นต้นไปค่ะเพื่อลดความ หนาแน่นของคนต่างด้าวที่มารับบริการให้ในายจ้างสถานประกอบการนะคะยื่นขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยด้วยระบบจองคิวออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์ non thai idbkk bankkok ok. go th ในวันที่รับบริการนะคะขอให้ในายจ้างแจ้งลูกจ้างที่จะมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการค่ะ ปิดท้ายกันที่จเจรตํารวจแห่งชาติสั่งผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค8ตรวจสอบตํารวจชั้นผู้น้อยร้องเรียนถูกอมเบี้ยเลี้ยงโควิดให้รายงานผลภายใน7วันลั่นหักผิดไม่เอาไว้ค่ะ พลตเอกวิษณุปรา,าสาททองโอสถเจเรตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีมีเพจดังเผยแพร่จดหมายร้องเรียนของตำรวจชั้นผู้น้อยถึงพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแฉผู้กำกับการสพแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาและลูกน้องทุจริตเงินเบีย้ยเลี้ยงโควิดโดยมีการร้องเรียนเรื่องนี้ถึงสองครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าตามที่เคยมีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นได้สั่งการด้วยวาจาให้พลตรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ดําเนินการแล้วและให้รีบไปตรวจสอบ อบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบภายใน7วันพร้อมกำชับให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ตนได้รายงานให้พลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซ้ำเบื้องต้นไปแล้วโดยผู้บัญชาการตำรวจกำชับว่าถ้าตรวจสอบแล้วมีมูลให้รีบลงโทษเพราะว่าเรื่องนี้รับไม่ได้อีกแล้วน้องๆตำรวจชั้นประทวนที่ทำงานจริงไม่ต้องเป็นห่วงจะดำเนินการอย่างจริงจังและรับไม่ได้กับการกระทำดังกล่าวถ้าผิดไม่เอาไว้แน่นอนค่ะ จบการเสนอข่าว17นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN